อีกแล้วนะที่ผมเนี่ยจะมาเล่นดาบไซเบอร์นะท่านผู้ชมถามว่าพี่ครับทำไมไม่เอาดาบอื่นๆเนี่ยวีเอสโดฟามิงโกบ้างเลยกูลืมผมลืมครับแน่นอนครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะใช้ดาบไซเบอร์ว้าววีเอสโดฟามิงโกนะครับเพราะว่าดาบไซเบอร์นะตอนนี้นะเป็นดาบที่โหดที่สุดแล้วใช่มันโหดจริงๆผมไม่ได้มโนเองเว้ยมันมีหลายคนออกมาคอนเฟิร์มนะจะเป็นน้องๆ FC ของผมหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะที่ช่องของคุณหมาชิบะนะครับเขาออกมาทดสอบดาเมจของแต่ละดาบแต่ละผลอะไรประมาณนั้นแต่ละดาบมั้งจำไม่ได้นะก็ตามนั้นนะฮะดาบไซเบอร์เนี่ยจัดอยู่ในดาบที่แรงที่สุดถ้าเป็นสกิลนะครับถ้าเป็นสกิลเนี่ยดาบไซเบอร์จัดอยู่ในดาบที่แรงที่สุดนะฮะณตอนนี้นะผมเพราะว่าไม่รู้สิเขาอาจจะบัฟมั้งเนาะสกิลมันแรงสุดแล้วนะครับตอนนี้3ดาบก็ยังไม่สู้นะครับแต่ว่า3ดาบเนี่ยมันใช้ในการคอมโบได้นะครับใช่3ดาบมันใช้คอมโบได้มันก็เลยเป็นดาบที่คนส่วนใหญ่นะฮะใช้ไปหาค่าหัวกันใช่ก็ตามนั้นโอเคเดี๋ยวนี้เราจะใช้ดาบไซเบอร์ที่ผมจำจริงมันเลเวล220นะผมฟาร์มจนถึง331แล้ว wow. จริงๆผมกะจะฟาร์มไม่ถึง600นะครับผมแต่ว่าจะฟาร์มหลังจากที่ทำคลิปนี้เสร็จนะแล้วจะฟาร์มไม่ถึง600นะฮะแล้วเราก็จะเอาไปเกณฑ์คนด้วยมัตเตอรี่600ใครอยากดูกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง50ไลค์นะขอบคุณครับผมโอเคในการที่เราจะวีเอตัวฟาร์มิงโก้นะครับท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นโหดโหดป่าวะไม่หรอกมั้งไม่โหดหรอกโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมเนี่ยจะใช้ตัวช่วยก็คือหมวกของรอเห็นไหมหมวกของรอก็ไม่ได้บวกอะไรมากก็บวกแค่ energy ครับผมแล้วก็เลือดขึ้นมา101นะฮะแค่นั้นใช่บวก energy เท่าไหร่วะ500 energy 500เลือด101แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็จะใช้อันนี้ด้วยไอ้นี่แหละที่มันเป็นนี่อีโวของเผ่าสกายเปียนะผมหรือเผ่ากระโดดสูงเผ่าปีกนั่นแหละเผ่าที่คนบนท้องฟ้าโอเคซึ่งเลเวลนะของผมก็ฟาร์มจนตันแล้วนะเผื่อคนที่เข้ามาดูใหม่จะยังไม่รู้นะฮะนี่เว้ยสเตตผมอัพเป็นประมาณนี้นะฮะอัพตันตุ้ยอัพตันทุกอย่างเลยยกเว้นกันกับฮะทำไมเปลี่ยนเป็นบล็อกฟุตอ่ะจริงๆนี่ต้องเป็นเดมอนฟุตไม่ใช่เหรอทำไมเปลี่ยนเป็นบล็อกฟุตวะอะไรวะเนี่ยงงจัดโอเคเดี๋ยวเราไปสู้กับดูฟามิงโกกันใครคิดว่าสู้ได้ก็คอมเมนต์ใครคิดว่าสู้ไม่ได้ก็ต้องคอมเมนต์ขอบคุณครับไปนะท่อผมก็เอฟเคมาได้เวลาประมาณจะ1ชั่วโมงแล้วโอเคไปเริ่มนี่คือดาเมจในการตีของมันเนี่ยยังไม่ค่อยแรงเนาะยังเหมือนเดิมอยู่แต่ดาเมจการใช้สกิลโคตรโหดผมก็จะเหมือนเดิมฮะตี3รอบเหมือนเดิม3รอบเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ตีตายรอบสุดท้ายค่อยตีมันตายเพราะว่าดาบมันแรงจริงตีไม่นานมันก็ตายแล้วฮัลโหลมาดีครับเห็นไหมใช้ไปแค่4ถึง5ครั้งนะสกิลเนี่ยแต่มันแรงมากหนีกูโดดหนีแบบโอ้โหเจ้ากูสวัสดีครับต้องหลบฮะผมค่อนข้างที่จะเซียนแล้วสู้กับรอบ่อยนี่ไงสู้กับไอ้ตัวนี้บ่อยน่าที่จะเซียนไม่กระเตื้องผิวหนังอะไรอย่างนี้ต้องโดดสูงๆไว้มันจะได้ใช้สกิลไม่โดนเอ้าไอ้เหี้ยกูเพิ่งพูดนึกว่าจะไม่โดนแต่กับโดนซะงั้นเอ้ยล่าง2แล้วมันล่าง2แล้วฮะมาดิเอ้ยเกินสกิลมันจะกว้างขึ้นเนาะถ้ามันเป็นไอ้นี่อะล่างที่2แล้วโอ้โหใจเย็นนะเพื่อนนะนี่ไงมาดิครับเฮ้ยทำไมกูตียังไม่เข้าเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกูประมาทไปท่านผู้ชมใจเย็นผมจะไม่ประมาทแล้วฮะทำไมมันเดินเร็วจังวะผมคิดเองหรือเข้าปั๊บทำไมมันเดินเร็วจังอะเฮ้ยเกินไปทำไมเดินเร็วจังวะอ้าวใช้สกิลว่าวบักหำเอ้สกิล2มันได้ผักอ่ะเฮ้ยมึงผักใกล้อีกโพดนี่โหเกือบตายเย้ยเกือบไม่รอดเอ้ยผมสู้ได้เอ้ยผมนึกว่าจะสู้ไม่ได้เนี่ยยัดเข้กูชนะแล้วมึงอย่าลอยหลังโอเคครับรอบแรกก็สู้ได้นะเพราะว่ามันก็อย่างว่าแหละครับดาบมันแรงโพดจริงๆนะไม่ได้ขี้โม้นะไม่ได้ขี้โตเด้อท่านผู้ชมดาบมันแรงจริงๆนะฮะทำไมกูมาเกิดตรงนี้วะเนี่ยโอเคผมก็เดี๋ยวไปดูรอบที่2นะว่าจะสู้ได้ไหมก็น่าจะสู้ได้แหละดูจากรอบแรกแล้วใช่ป่ะล่ะไปโอ้โหไอ้เหี้ยมันก็เกินไปโอ้โหคิดตุ๋ยอ่ะ
ขี้ตุ๋ยจังเลยอะครับดูดิท่านผู้ชมโคตรขี้ตุ๋ยเลยขี้ตุ๋ยบ่ฮัมเอ้ยเราใช้ระยะไกลได้นี่ว่าเอาเรื่องเอาเรื่องจะสู้ได้หรือเปล่าโคโค่นี่มันสู้ได้เนาะถ้าจำไม่ผิดอะอุ้ยแรงแรงแรงเร็วนี้โดนฟามิโก้ยังบางอยู่ฮะเร็วต่อไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถลึกถึกถึกถึกเอาเรื่องอยู่นี่ไงหลบออกมาฮะผมเสียแล้วแหละสู้กับโดนฟามิโก้เนี่ยยากกว่าสู้กับคนอีกไอ้ชิบหายสู้กับคนยังไม่ยากเท่านี้เลยมาดิมาดิครับอุ้ยอุ้ยมันตั้งสองแล้ววะดาบโคตรแรงดาบมันแรงโคตรแรงโพดดาบมันคุณรู้เปิดฮาคินี่ว่ะว้ายโอ้โอ้โอ้หลบได้หลายสกิลเลยฮะมันว่าวบ่อยมากว่าวบ่อยเราอะฮะว่าวบ่อยว่าวบ่อยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเหลือครึ่งแล้วล่ะครับตีไปไม่นานนะเนี่ยใส่สกิลไป 4-5 ทีเองนะ 4-5 ทีต้องเจ็บกันบ้างแล้วแหละต้องเจ็บโอ้โอ้ my god my god my god มาดิโอ้โอ้เกินเกินโพดบักขำมึงก็โพดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากชอบเฮ้ยมันจะตายแล้วขอใช้สกิลอีกทีเดียวทำไมดาบกูแรงจังวะสกิลอีกทีเดียวนะฮะนี่ไปแล้วผมวู้ดาบโคตรแรงดาบมันแรงโคตรเห็นไหมผมบอกแล้วมันสู้ได้ใครที่กำลังล่าข้าวหัวอยู่นะครับณตอนนี้นะแนะนำนะผมขอแนะนำว่าใช้ดาบเซเบอร์จะดีมากนะผมเพราะว่ามันแรงจริงนะเอาแบบคอมโบเดียวจอดเลยนะไม่ต้องไปใช้แบบกระจกกระแจก3ดาบอ่ะจริง3ดาบมันโหดแหละท่านผู้ชมมันคอมโบได้นะฮะซึ่งกูก็ยังไม่มีเลยนะผมซึ่งยังไม่ได้หาก็ไม่ได้หาสักทีขาดอีกแค่เดียวน่าจะขาดซันไดนะโอเคก็เราไปตีรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเนี่ยผมจะฆ่ามันตายเลยนะครับสำหรับตีเดอะฟามิงโกใช่ไปเถอะกูร้อนมากตอนนี้โอ้โหโอ้ยมันใช้สกิลใส่ผมเลยเมื่อกี้เนี่ยนี่ไงนี่ไงไปแล้วโว้มาดี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 โอ้ย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 สู้จนเซียนนะบอกเลยสู้จนเซียนนะครับสู้กับเดอะฟลามิงโก้เนี่ยท่านผู้ชมชึบฮ่าฮ่าสับขาหลอกเก่งนะผมทุกวันเนี่ยบอกเลยนั่นไงนั่นไงสับขาหลอกเก่งแต่สับลังไม่เก่งนะเอาเฮียใช้หลงเท่าที่เลยผมไม่นี่ครับสับเก่งไงสลับสมองคุณสลับด้านแล้วตอนเนี้ยนี่เอาผลเกิดเฉยฮะเอ้ยไม่สนสับฆ่าเสร็จก่อนค่อยหาเอ้ยมาดิเฮ้ยโอ้โหอุ้ยล่างสองแล้วโอ้ยเสียดสิวเมื่อกี้อุ้ยมาดิครับมาดิครับเฮ้ยมันจะแลกเกินไปละมันจะแลกเกินไปละเราแลกดาเมจกับมันไม่ค่อยดีนะเพราะค่ะมันโหดโพดดาเมจมันแรงกว่าอะไรงี้นี่สกิลเยอะกว่าด้วยแหละใช่เรามีแค่2สกิลเองเนาะเราต้องพึ่ง energy อย่างเดียวฮะ energy เยอะๆกับดาบที่แบบว่าสกิลไกลเยอะๆอะไรงี้เหมือนเก่งอะตีได้2ขีดไอ้เหี้ยมันจะโกงพวกเราทำไมเหรอครับทำไมเหรอครับสูงเอ้าดิ้นโดฟามิงโก้ดิ้นเหรอฮะสกิลมันโกงอ่ะโดฟามิงโก้อ่ะเอ้าเฮ้ยใครผักกูดิ้นเฉยถ้ามันรีเลี่ยนนี่ผมจะถือว่าผมชนะนะฮะยังไม่รีนี่ไงนี่ไม่โดนสกิลมึงไม่โดนหรอกไอ้บอทโง่เอ้ยอยู่เรียบร้อยโหยสู้ได้ง่ายจริงๆเลยโอเคหาผลกัน โอ้สู้ได้โคตรง่ายอะครับสบายจัดเลยเอ้าผลเกิดตรงไหนวะเอ้ยมึงจะบั๊กเกินเยอะเกินไปละเอาทางไหนอะจากสถานการณ์ประสบการณ์ของผมตรงนี้เฮ้ยเขาจ้วโอ้โหเฮ้ยผลพาวเฮ้ยไม่เกลือนะครับผลนี้ท่านผู้ชมโอ้โหเปิดคลิปมารอบนี้ได้ผลพาวครับไม่เกลือฮะบอกเลยเย็ดเคโคตรดี